สวัสดีครับโอ้เสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่เสือครับสวัสดีครับก็วันนี้พบกันวันศุกร์นะครับที่โอ้ที่เมืองไทยต้องเป็นวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่21เดือนกุมภาพันธ์2558นะครับพี่เสือได้มาพูดกับเราเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องของข้อน่าจะเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กน้อยว่าขบวนการต่อสู้ในการเมืองไทยนั้นก็มีขบวนพี่น้องที่มีความเห็นว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ได้ต่อสู้มาเรื่อยๆแล้วก็ปรากฏการสำคัญในช่วงตุลา19นะครับช่วง16ถึง19ก็เป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่ทำให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลที่ต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงจากระบอบที่มีรากเหง้าเป็นศักดินาเป็นเรื่องของเผด็จการนะครับศักดินาคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะชนชั้นซึ่งได้เปรียบนะครับเป็นเหมือนกับหลายที่ทั่วโลกแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงวันนี้โลกมันเปลี่ยนมานะครับแล้วเราก็กำลังต่อสู้กับเผด็จการเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ปรากฏอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องนะครับรากเหง้าความคิดพื้นฐานแล้วก็อาจจะเป็นการตีความและการปฏิบัติแล้วก็นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ได้อธิบายแล้วทำให้เกิดความเข้าใจนะครับหลายคนที่มองกันเป็นศัตรูนะครับก็อาจจะเข้าใจได้ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆคงไม่ใช่ศัตรูกันหรอกเพียงแต่ว่า2คนยนต์ตามช่องหรือว่าคนแต่ละจังหวะแต่ละจุดทำต่างกันแต่สิ่งที่ผมพี่เสือยาดองอาจารย์ชูพงศ์นะครับเห็นด้วยกันมาตลอดก็คือในเรื่องของการมองเพื่อนมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วการต่อสู้นั้นเราจะต้องสงวนชีวิตของมนุษย์เห็นค่าของมนุษย์ไม่ได้เอาชัยชนะหรือหวังผลชัยชนะโดยที่อยู่บนการสูญเสียของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็พี่เสือก็อยากจะนำเสนอทฤษฎีการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆนะครับการไปสู่คอมมิวนิสต์เป็นเรื่องจริงๆเป็นสังคมที่เป็นอุดมคติเลยการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆถ้าทำให้สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องดีมากนะครับสังคมนิยมหลายประเทศที่เป็นอยู่นะครับในยุโรปซึ่งก็เป็นกึ่งประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยเนี่ยในโลกทุนนิยมมันไปอยู่ผสมกันเนี่ยก็ออกมาก็ถือว่านะครับมีส่วนที่ดีอยู่เยอะนะครับก็ดีกว่าประเทศกำลังด้อยพัฒนาอยู่หลายที่แต่ว่าการจะต่อสู้ไปถึงจุดที่เป็นอยู่ของโลกปัจจุบันเนี่ยในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศมีที่มาที่ไปต่างกันวิธีการต่อสู้ของคนบางกลุ่มนะที่ใช้ในโลกเราเนี่ยหลายที่นะครับก็มีการปฏิวัติโดยที่เสียเลือดเสียเนื้อจำนวนมากเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับแต่บางที่ก็ เสียน้อยหน่อยนะครับแต่จะหาที่ไม่เสียเลยเนี่ยยากหน่อยจริงๆประวัติศาสตร์ไทยเราจริงๆที่ผ่านมาเนี่ย10ปีหลังนี้นะครับเราก็คงจะเสียไปอย่างน้อยนะครับบางคนบอกว่าหลายร้อยบางคนบอกว่าเป็นพันนะครับซึ่งตัวเลขอาจจะยังมีการปกปิดกันอยู่แต่คนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนต่อความรุนแรงอันเป็นผลมาจากการเมืองนั้นมีแน่นอนวันนี้พี่เสือจะได้มาพูดถึงประเด็นการต่อสู้นะครับซึ่งเป็นผลจากการตีความทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วเอามาใช้ในการจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ต่างกันวันนี้ลองให้ข้อคิดพวกเราว่านะครับที่ผ่านมามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ทางที่พวกเรานะครับโดยพ่อมหาวิทยาลัยประชาชนภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนหลวงตาพี่อเนกและผมเนี่ยนะครับสนับสนุนก็คือแนวทางการต่อสู้เปลี่ยนผ่านแบบสันติวิธีบางคนมองว่าอุ้ยสันติวิธีทำได้ยังไงหน่อมแนมพูดแค่นี้เขาหันหลังให้อยากให้เปิดใจฟังนะครับพี่เสือก็ตั้งใจมาเพื่อการนี้ผมจะเปิดเวทีให้พี่เสือเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมฟังแล้วมีคำถามอะไรนะครับจะถามเป็นระยะนะครับหรือว่าตอนท้ายนะครับรวบไปเลยก็ได้นะครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านดร.เพ็งดินแล้วก็สวัสดีท่านพลพรรคเสื้อแดงที่รักชาติรักประชาธิปไตยทุกๆท่านที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำการพ่นล้มระบอบเผด็จการภายใต้แนวทางสันติวิธีที่มีอาวุธสิ่งที่สำคัญของเรานั่นก็คือ 1. ความไม่กลัว 2. อหิงสา 3. อริยะขัดขืน เมื่อวานเนี่ยผมได้
ข้าใจชัดเจนครับไม่งงนะไม่งงครับไม่งงเชิญต่อเลยครับเพราะว่าครับจากจุดนี้แหละถ้าถามว่าพรรคตอนนี้มันยังอยู่ไหมแนวความคิดเนี่ยพรรคของพรรคยังอยู่นปช.เนี่ยมาทำแนวร่วมพื้นฐานกับพรรคเพื่อไทยเอายกตัวอย่างกันง่ายๆตรงนี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนครับทำไมผมจึงกล่าวเขาอย่างนั้นอีกหน่วยหนึ่งของพรรคที่เป็นเพื่อนซี้กันที่คุณยูพงษ์และก็ผมเนี่ยพยายามพูดกันด้วยกันบอกว่านั่นคือเพื่อนผมคนนั้นคือเพื่อนกันกินข้าวกระทะเดียวกันมาเสื้อผ้าก็แบ่งกันใช้แล้วแถมบอกว่าแบกเป้ช่วยกันอีกต่างหากมีอะไรก็แบ่งปันกันกินเป็นมิตรร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งกันและกันแล้วก็หนีตายกันมาด้วยกันแต่มาวันนี้ที่ต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะความคิดของการแนวของการต่อสู้เอาล่ะแต่ถามว่าถ้าผมอยู่ในหน่วยจัดตั้งที่ทำหน้าที่เป็นนปช.หรือเข้าไปจัดตั้งแนวร่วมพื้นฐานกับเข้าไปทำหน้าที่กับหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยบุคลากรอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยไปทำหน้าที่จัดตั้งแนวร่วมมุมกลับมันต่างกันถามว่าเป็นเพื่อนกันไหมรู้จักกันด่ากันไม่ด่าแล้วถามว่ามันมีความรู้สึกจงเกลียดจงชังด้วยกันใช่ไหมใช่แต่ถามว่าทั้งสองหน่วยเนี่ยมันก็จะมีหน่วยเหนือจากนั้นขึ้นไปอีกหน่วยก็เรียกว่าพรรคเรียกว่าท่านเจ้ากรมผมใช้คำว่าท่านเจ้ากรมจริงๆครับท่านเจ้ากรมแนวร่วมมุมกลับนี่แหละจากจุดสภาพเหล่านี้แหละฝ่ายแนวร่วมมุมกลับเข้าไปทำหน้าที่กับพวกคณะระบอบเผด็จการหมายถึงตัวบุคคลไปสร้างแนวความคิดสร้างทัศนคติอีกแบบหนึ่งอีกฉบับหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งที่ให้มองเห็นว่าพวกนี้เนี่ยพวกประชาชนเนี่ยชนชั้นลากย่าเนี่ยมันเป็นเศษสวะมันเป็นชนชั้นต่ำมันสามารถจะหลอกได้มันสามารถจะใช้วิธีการอย่างใดในการควบคุมได้จับไก่เชือดให้ดูแล้วมันจะกำราบเองใช้ความรุนแรงอย่างนี้มันจะสอดคล้องอย่างนี้จะทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้การจัดสรรการทำงานการแต่ละแง่แต่ละมุมต้องกระชับอำนาจเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จอย่างนี้เพื่อรักษาอำนาจเอาไว้อย่างนั้นมองดูแล้วนี่มันเป็นสเต็ปนั่นคือเป็นวิธีการหลอกล่อให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยทำหน้าที่สร้างความเดือดร้อนความจงเกลียดจงชังให้แก่หมู่ประชาชนเอาล่ะไอ้หน่วยที่ไปทำแนวร่วมมุมกลับก็คือเป็นการขอโทษนะท่านที่เชียร์นปช.แล้วก็เชียร์ทักษิณขอโทษที่จะต้องพูดความจริงกันจึงเพื่อให้รู้พุงรู้ไส้กันไอ้พวกที่แนวไปทำแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยก็เข้าไปทำแนวความคิดให้ทักษิณเนี่ยให้กลุ่มทักษิณหมายถึงว่ากลุ่มคณะบุคคลของคนของทักษิณหรือกลุ่มของทักษิณเนี่ยมีความคิดความอ่านซึ่งถามว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยมันร่วมกันตรงไหนมันร่วมกันคือเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าทำทีไปต่อสู้กับคณะเจ้าของระบอบเผด็จการต่อสู้ตัวบุคคลไอ้ตัวแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยก็ต่อสู้เพื่อที่จะแย่งอำนาจแย่งผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้กลับมาอยู่ในมือของตัวเองบ้างไอ้พวกนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ที่จะต้องบอกว่าเมื่อเข้าไปประสานงานแล้วเนี่ยหมายถึงแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยตัวคณะกรรมการที่ไปทำแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการขยายงานมวลชนทำการโฆษณาแล้วก็ขยายมวลชนจะมีหน่วยย่อยลงไปก็จัดตั้งตัวบุคคลโคมองภาพออกใช่ไหมครับครับพอถามว่าจุดนี้แหละเขาทำยังไงก็ไปสร้างทัศนคติอีกแบบนึงต้องสู้อย่างนั้นต้องสู้อย่างนี้ต้องสู้อย่างนู้นแต่ถามว่าในการสู้เนี่ยมันถึงฝั่งไหมคำตอบคือไม่ถึงฝั่งทำไมถึงบอกว่าไม่ใช้คำว่าไม่ถึงฝั่งนั่นก็คือไม่ถึงระบบเช่นบอกว่าถ้าไปกำจัดกลไกเครื่องไม้เครื่องมือของระบอบเผด็จการเนี่ย
คุณดร.เพียงดินคุณชูพงษ์เองบอกว่าเสนอเลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องยกเลิกม .112 เขาก็ไปสร้างทัศนคติแนวความคิดความอ่านให้คนโอ้ยทำลายไม่ได้หรอกยกเลิกอย่างนี้มันกำลังสู้ไม่พอมันมีอย่างนั้นมีอย่างนี้คือปฏิเสธเลยหรือปฏิเสธที่เชิงบอกไม่ใช่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยพอลงสัตยาบันไอซีที่ลงไม่ได้หรอกมันต้องผ่านคนนั้นคนนี้มันต้องดังนั้นอย่างนี้ก็นั่นคือเพื่อที่จะออกมาเรียกว่าเป็นการหลอกอีกชั้นหนึ่งหลอกไอ้ตัวแนวร่วมพื้นฐานบอกว่าอย่าไปทำนะถ้าไปขืนลงสัตยาบัน ICC เท่ากับเป็นการทำลายตัวแนวร่วมมุมกลับใช่ไหมครับแนวร่วมมุมกลับจะไม่มีความเข้มแข็งเท่าไหร่แล้วมันจะไม่สามารถจะออกฤทธิ์ออกเดชที่จะมาควบคุมประชาชนได้ประชาชนจะมีเสรีภาพและประชาชนจะมีความรู้เรียกว่าการเรียนรู้รับรู้มากยิ่งขึ้นจะปฏิเสธแนวทางก็เรียกว่าจะมีการผ่อนคลายทางความคิดผ่อนคลายแห่งการแรงกดดันภาวะทางจิตใจเนี่ยลดน้อยลงไปไม่ได้ต้องรักษาแรงกดดันภาวะทางความคิดทางจิตใจตรงนั้นน่ะให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไว้นี่คือเงื่อนไขที่เขาจะต้องรักษาเอาไว้ม.112ก็ไม่ยกเลิกลงสัตยาบันก็ไม่ยกเลิกรวมความแล้วไม่ยกเลิกแต่หาทางในการยกเลิกกันมันง่ายนิดเดียวถ้าคนคิดจะทำน่ะเหมือนกับสุนัขนั่นแหละพอมันโตเต็มสาวมันถึงวัยที่ผสมพันธุ์เดือน10เรียกว่าหมาเดือน10อ่ะทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันต้องหาทางออกจากบ้านจนได้นั่นแหละแม้แต่ล่ามโซ่และโซ่ยังขาดอ่ะกรงก็ยังแหกอ่ะมันเหมือนกันถ้าคนคิดจะทําแต่ไม่คิดจะทําเอาล่ะเมื่อถึงครั้งหนึ่งที่บอกว่าที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่บอกว่าเมื่อคนปากใต้คนทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยขึ้นไปประท้วงเพื่อที่จะผลักดันในการยกเลิกหรือเรียกว่าแก้ไขอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาเข้ากายอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยบางคนไปเนี่ยแทบแหมบอกว่ายังไม่ได้นั่งสั่งเลิกเสร็จแล้วแต่เวลาประกาศบอกว่าโอ้ยตายเป็นตายสู้เป็นสู้ถ้าไม่ชนะไม่ยอมกลับอะไรทำนองอย่างนั้นหัวเด็ดตีนขาดแต่พอออกก็จริงๆอะไรกลับซะก่อนเถิดนี่คืออะไรคือเพื่อที่จะให้เขารักษาก็คือเข้าไปทำหน้าที่ในความคิดตรงนั้นนี่ไม่ได้นะถ้าไปสู้อย่างนี้ยกเลิกหน้าฝ่ายเผด็จการจะเล่นงานแรงหน้ากดดันหน้าเดี๋ยวรัฐบาลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเดี๋ยวมันจะให้ทหารมาทำการยึดอำนาจนะมายึดอำนาจแล้วก็มันจะพ้นสภาพความเป็นรัฐบาลนะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนไม่ได้นะเป็นอย่างนี้คือหลอกลวงหลอกล่ออีกทัศนะหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งนี่คือเสียงเจ้านายเขามีเสียงเจ้านายออกมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมชาติดีธรรมชาติดีเสียงเจ้านายเขาพูดเลียนแบบเลียนแบบอ๋อครับเชิญแล้วครับเชิญเลยไม่มีปัญหาครับอายุอยู่ป.2โอ้ครับกำลังน่ารักอัดปลาใสได้ได้เชื่อพ่อครับเอาเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวผ่อนคลายหน่อยคนชอบที่สุดก็คือฟังลุงชูพงถ้าวันไหนไม่ได้ฟังลุงชูพงนี่นอนไม่ค่อยหลับครับไปแล้วก็ยกโน้ตบุ๊กไปฟังลุงชูพงษ์ได้เปิดเพลงฟังประมาณสักคุณชูพงษ์ไม่ทันเริ่มต้นน่ะหลับวีแล้วแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ฟังนี่หลับช้าหน่อยครับแฟนคลับของลุงชูพงษ์นี่ดังวัยรุ่นนะครับอย่าอิจฉานะโอ้ครับนั่นก็คืออะไรถามว่าเขาสร้างทัศนคติอีกมุมมองหนึ่งเมื่อสร้างทัศนคติอีกมุมมองหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่จัดอะไรจัดองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรแนวร่วมพื้นฐานกับตัวแนวร่วมมุมกลับมาปะทะกันเมื่อปะทะกันถามว่าใครจะเจ็บตัวประชาชนเจ็บตัวประชาชนเดือดร้อนประชาชนรับเคราะห์พอรับเคราะห์ทีนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่หมวดที่เรียกว่าวิธีการตายสิบเกือบแสน
เห็นไหมเราไปประท้วงธรรมดาเราไปชุมนุมกันธรรมดามันก็เอาสไนเปอร์มายิงเอาฐานมาปราบกลางค่ำกลางค่ำกลางคืนมันผิดกฎผิดเกณฑ์ไอ้ทหารพวกนั้นก็คือโยนให้ทหารแทนที่จะบอกว่าการอำนาจที่ทหารสั่งได้นั้นก็คือคณะเจ้าของระบบสั่งการมาเพราะระบบทำไมไม่พูดว่าการปราบปรามอย่างนี้เพราะระบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอานี่คือเรียกว่าเข้าหมวดตายสิบกระแสต่อมาก็คือการสร้างความชิงชังเครียดแค้นมองว่าไม่เป็นธรรมถ้าคดียิ่งรักขึ้นมาแล้วทำไมมันเร็วยิ่งกว่าจรวดติดปีกพอทีคดีอภิสิทธิ์หรือคดีของฝ่ายเขาเนี่ยอืดอาดยืดยาดยิ่งกว่าเรือเคลือครับแต่นี่ก็คือความจริงและเป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันในกรอบของความยุติธรรมเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมมันก็เอามาพูดได้ใช่ไหมครับถ้าพูดในแง่ให้คนเข้าใจถึงปัญหาเชิงระบอบได้ครับแต่พวกนี้จะต่างกันใช่ไหมที่พี่เสือจะบอกเนี่ยครับเชิญเลยครับตัวบุคคลเขาชี้นำไปแค่ตัวบุคคลเป็นระบบกลไกตัวคนเท่านั้นครับสร้างขีดเส้นที่นำไปให้เกลียดเฉพาะตัวบุคคลแต่ถ้าอธิบายความอีกอธิบายความเพราะมันเป็นเพราะระบบเผด็จการที่เขาใช้ศาลใช้กลไกองค์กรอิสระเหล่านี้เพื่อทำการฟอกตัวของพวกเขาให้ขาวหรือไม่ก็ใช้องค์กรเหล่านั้นเพื่อปกป้องพวกเขาเองแต่ในทางกลับกันเขาใช้องค์กรเหล่านี้มาจับเข่นฆ่าทำลายฝ่ายประชาธิปไตยนี่พูดเชิงโครงสร้างของระบอบว่ามันเป็นเครื่องมือแต่นี้เขาชี้นำให้ไปเกลียดตัวบุคคลเท่านั้นเองท่านดร.มีความรู้สึกอย่างนั้นได้ไหมก็มีคนที่พูดระดับนั้นจริงๆและไม่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างบางคนอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจยังไปไม่ถึงแต่บางคนอาจจะรู้แต่ว่าพยายามจะไม่ไปแตะอันนี้อาจจะมีไอ้บริเวณที่มันปนกันอยู่ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับคือไอ้คนที่รู้แล้วไม่พูดให้ถึงนั่นแหละคือไอ้ตัวแนวร่วมครับแต่ไอ้ตัวที่เข้าไปทำแนวร่วมมุมกลับแนวร่วมพื้นฐานที่จะไปชี้นำให้คนเนี่ยจงเกลียดจงชังเพื่อที่จะมาสร้างแรงกดดันชิงชังเครียดแค้นเห็นไหมในเว็บของนปช.ก็ดีในเว็บต่างๆก็ดีจากการด่าหรือยกตัวอย่างไอ้โด่งกับไอ้สุนัยชัดเจนเลยมันแม่เคยพูดไหมพอพูดถึงเนี้ยแม่เคยพูดถึงระบอบไหมถ้าโคตรเง่าของมันน่ะแล้วคุณจตุพงศ์เอาไว้เฉดเลี้ยงไว้ทำหาอะไรวะแล้วพี่เสือครับตรงนี้เป็นเพราะว่าเขารักษาต้องการรักษาความเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะยังเล่นบนเวทีนี้ได้ต่อหรือเปล่าครับก็มันนักฉวยโอกาสอ่ะถามว่านักฉวยโอกาสนั่นคือทำลายตัวขบวนการประชาธิปไตยทำลายแนวทางการปฏิวัติแนวทางสันติวิธีครับที่อย่างดร.สุนัยเนี่ยเอานิดนึงนะผมฐานะที่มีข้อมูลนะครับผมมองว่าในบางส่วนเนี่ยถ้าพูดบนเวทีแบบนึงถ้าพูดล่างเวทีก็จะถึงระบอบเหมือนกันคือนั่นเทคนิคของไอ้พวกนั้นอะวิธีการคนเรามันต้องมีความจริงใจสิคือคนเราถ้าคิดว่าจะเรียกร้องให้คนอื่นเขาเสียสละแม้กระทั่งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยตัวเองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างต้องเสียสละด้วยครับแล้วการที่ดร.สุนัยออกเอาตัวออกมาจากประเทศเนี่ยท่านมองว่าเป็นการเสียสละหรือว่าเป็นกลยุทธ์ล่ะครับผมมองเนี่ยบอกว่าแค่นักเป็นนักฉวยโอกาสแค่นักฉวยโอกาสจะเข้าไปสู่ที่เรียกว่าก้าวไปขึ้นตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นน่ะคือตำแหน่งรัฐมนตรีเท่านั้นถ้าคนที่มีความจริงใจมันต้องพูดถึงระบอบดิคนอย่างสหายขวดเนี่ยไม่รู้ถึงเรื่องระบอบหรอมันคุณขวดนั่นสหายนะสายเก่านั่นน่ะเนี่ยพูดแล้วมันแค้นอ่ะถ้าสมมุติผมมองอย่างนี้ล่ะพี่เสืออันนี้เอาแบบพูดกันตรงๆนะเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเมื่อเอินผมก็พอจะมีข้อมูลได้รู้ได้เห็นทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนบางคนเนี่ยถ้าเขาพูดนะถ้าเขาพูดนะก็โดนทำลายเสียงแต่ต้นเหมือนกับจักรภพเนี่ยพูดชัดเจนเร็วเกินไปแรงเกินไปที่สุดก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ถามว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้ปุ๊บทำประโยชน์อะไรได้มันก็ทำน้อยที่ในจังหวัดแล้วอย่างอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอ่านการเมืองค่อนข้างจะทะลุ
ถึงจุดที่ยังลอยตัวแล้วก็เล่นเกมเพื่อประคองอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถไปพบปะชุมชนแล้วก็สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้เนี่ยเขาก็รักษาตัวเองให้ทำอยู่ตรงนั้นจนถึงจุดที่อยู่ไม่ได้แล้วก็ออกมาจะเอามาข้างนอกแต่นี่มาข้างนอกเนี่ยเป็นไปได้อีกไหมว่ามองสถานการณ์แล้วเนี่ยยังแตกหักยังพูดเนี่ยความพร้อมทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นก็ยังประคองตัวอยู่อย่างนี้เส้นแบ่งระหว่างความจริงใจหรือไม่ความไม่จริงใจกับเรื่องของชั้นเชิงของการอ่านเกมที่เขาอาจจะมองว่าอ่านขาดเนี่ยพี่เสือมองยังไงฮะคืออย่างนี้นะผมยกตัวอย่างอัตเรียโคมินีครับผมเนี่ยได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโคมินีในบทสวดเลยชัดเจนเขาอยู่ข้างอาล็อกเขามาอยู่ข้างไซตันเขาประกาศชัดเจนใครจะมาอยู่ข้างอาล็อกมาใครจะอยู่ข้างไซตันก็คือไปอยู่ข้างประชาชาทิเตอรันนี่ชัดเจนเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาออกจากอิหร่านตั้งแต่วันแรกเลยคนเนี่ยก้าวออกก้าวล่างก้าวย่างแรกที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายสำคัญนั่นก็คือไปตั้งต้นตั้งหลักของการต่อสู้แล้วก็สู้ให้ถึงสุดๆ สู้ให้ถึงจุดมุ่งหมายผมเนี่ยพอพูดถึงเพื่อนผมคนเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นรู้ว่าหายตัวไปเดือนกุมภาแกก็พูดใต้กับผมนั่นนะครับเออกูอยู่มาได้เลยเอาแล้วจะไปไหนเดี๋ยวต้องล็อกไปอยู่ต่างจังหวัดสักเสี้ยวันก่อนก็หายไปเลย7วัน8วันติดต่อกลับมาเอาเทปรายการผม5ผมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยววิทยุทิ้งเลยนะรู้อยู่ต่างประเทศแล้วคือตั้งแต่วันออกรายการปุ๊บก็จัดการติดต่อแล้วก็ออกนปช.มาตลอดนั่นก็คือคุณชูพงศ์มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนถามว่าคนอย่างนี้ต้องคบไม่ต้องคบต้องช่วยเหลือไม่ต้องช่วยเหลือแม้กระทั่งบอกว่าไม่มีเงินด้วยกันเนี่ยบอกว่ากำลังใจสิ่งที่สำคัญที่สุด เหมือนคุณรถประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นแพร่ไปกลับมาไม่กลับมาเหมือนดร.เพียงดินถ้าไม่เป็นแพร่ไปเนี่ยต้องเคารพกันไม่ใช่ไปออกแก้ตัวแทนแก้ตัวแทนแก้ตัวต่างให้กับเจ้าของระบบคณะเจ้าของระบบเผด็จการไม่เอาการตีกินสร้างสองหน้าเดี๋ยวมวลชนจะไม่รู้เรื่องมันก้าวย่างไปมวลชนจะตามไม่ทันอะไรทำนองนี้เงื่อนคือข้อแก้ตัวของพวกนักฉวยโอกาสทั้งสิ้นใครที่ไปอ่านสารนิพนธ์ของเหมาแล้วนี่ชัดเจนเลยลักษณะของพวกนักฉวยโอกาสตีกินเฉพาะหน้าแล้วก็ฉวยโอกาสถาวรอย่างไรชัดเจนดร.อาจจะไม่ได้ศึกษาตรงนี้เสียงนี้อาจจะไปถึงแล้วก็จะรู้สึกครับดูว่าจะยกระดับไหมเอาล่ะทั้งคุณขวดแล้วก็ทั้งนายดุออกมาแก้ตัวรายวันให้กับปกป้องตลอดแล้วก็ทำตัวดูบุคคล นี่คืออะไรนี่คือพวกที่พยายามที่จะชี้นำสร้างความชิงชังเคดเค้นให้แก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นไปตามพวกระหว่างวิธีการจัดตั้งมวลชนตามวิธีการตายสิบกระแสหรือวิธีการสร้างความรุนแรงนี่พอนึกภาพบอกใช่ไหมครับทั้งสองคนนี้ครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าแม่นางชนีไอ้ตัวไอ้เต้นไอ้ตูคุณแม่ของเขาเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณป้าซึ่งพ่อเขาเองเนี่ยเป็นคนอำเภอปากพนังอำเภอเชียงใหญ่เป็นครูแล้วก็ครูเมียเยอะคนนี้พ่อของตูเนี่ยก็ป้าผมด้วยแหละเป็นเมียแต่ไม่มีลูกโอ้ครับแล้วก็ป้าผมเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของไม่ใช่แม่ดิยายของณัฐวุฒิใส่เกลือณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยมียายสวยมากเลยก็เรียกว่านางงามเดือน10แม่ของยายของณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยนะครับเป็นอดีตนางงามเดือน10ได้กับปลัดซึ่งปลัดทำหน้าตอนในสมัยนั้นน่ะเขาประกวดเดือน10กัน
นางงามเดินสิบวันที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ประหลัดจีบก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปอยู่จากเชียงใหญ่จากเชียงใหญ่นี่คนนี้ก็อยู่เชียงใหญ่บ้านนบลานเดี๋ยวก็บอกนะว่าบ้านไหนนะแล้วก็ไปอยู่ที่เขานู่นเขาดำเนาะเอาล่ะนั่นคือแต่ว่าสองคนนี้นะเขาเป็นเครือญาติทางฝ่ายผู้หญิงด้วยกันไม่ได้เป็นเครือญาติแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยพ่อของณัฐวุฒิเนี่ยก็ได้มาก๊อกแก๊กกับลูกพี่ลูกน้องของณัฐวุฒิอ่ะก็คงจะเป็นแล้วถ้าครับนับสายเครือญาติแล้วคงไม่ใช่แต่ว่าเรียกว่าถ้าเป็นลูกของป้าผมอีกคนหนึ่งนี้นะก็คงใช่แต่ว่านี่ไม่ใช่แต่ว่าคงจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันหลักทางการรู้จักแล้วก็เครือญาติกันเรียกว่าเป็นแม่ใหญ่ไม่ใช่แม่เลี้ยงนะนี่คือแม่คนเล็กของเขาแม่ของเขาแต่เป็นแม่เป็นเมียคนเล็กอ๋อถามว่าคณะแม้กระทั่งหมอเหวงเองเอาตัวเด่นๆมาเลยเคยพูดไหมถึงเรื่องระบอบอย่างเก่งคือใช้สัญลักษณ์คืออำมาตย์อาจจะหลุดคำบางคำบอกว่าระบอบอำมาตย์พอพูดถึงคำว่าระบอบอำมาตย์ก็จะรีบจบลงไปเลยแล้วจะพูดคำว่าอำมาตย์นั่นก็คือเขาเทคนิคของเขาสร้างความจงเกียจจงชังให้แก่บุคคลในคณะของระบอบเผด็จการเพื่อสร้างแรงกดดันเอาหลักมาถึงจุดนี้แล้วแนวทางสันติวิธีล่ะแนวทางสันติวิธีที่เกิดมาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือประการแรกจะเกิดสันติได้คนต้องรู้และเข้าใจก่อนเมื่อรู้และเข้าใจก่อนเนี่ยรู้อย่างท่องแท้รู้อย่างละเอียดพิถีพิถันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตั้งสติแล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อสู้เหมือนกับด็อกเตอร์เนี่ยเป็นครูรู้ว่าทำไมนักศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจวิชาที่ด็อกเตอร์เลคเชอร์โอ้หนึ่งสื่อสารอาจจะไม่ชัดเจน2เพราะไม่ค้นคว้าไม่อ่านหนังสือชุดนั้นไม่ได้อ่านทั้งหมดเพียงแต่แนะนำแค่บท2บทว่าในหนังสือเล่มนี้สมควรที่จะไปอ่านบทไหนเขาก็แค่ไปอ่านแต่เขาไม่ได้อ่านทั้งเล่มคือตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายตั้งแต่ปกยันสุดท้ายเลยล่ะปกนอกปกในก็ต้องอ่านหมดเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระทองแท้จึงได้รู้ว่าในบทที่นั้นคือหัวใจมันอยู่ตรงนั้นต้องการหรือไม่ก็ต้องการดึงตรงความรู้องค์ความรู้ตรงนั้นเอามาใช้เฉพาะทางเฉพาะด้านแต่ด้านอื่นมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมาจึงเกิดตรงนั้นหรือตรงนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตรงอื่นพอสรุปได้อย่างนี้อ๋อแกะไปแกะปริศนาไปต่อซิกซอกไปอ๋อตรงนี้บอกว่าพวกคุณไม่ได้อ่านตรงนั้นไม่เข้าใจตรงนั้นแม้แต่คำตอบก็ได้ตกคำนั้นไปนี่คือแนวทางสันติวิธีถามว่าแนวทางสันติวิธีเนี่ยใครๆก็พูดเสนอเมื่อว่าจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตาสว่างถามว่าตาสว่างอย่างไรไม่รู้ละตาสว่างฉันสว่างแล้วรู้จักตัวเจ้าของระบบเหตุการณ์แล้วบอกว่าใช่แต่คำว่าตาสว่างอย่างแท้จริงนั้นต้องหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าประเทศชาติของเรานั้นอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองนั้นรู้จักตัวเจ้าของระบอบเผด็จการประการที่สามเข้าใจถึงโครงสร้างของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการโครงสร้างของมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีบุคลากรมันกี่คนอำนาจในการสั่งการอย่างไรการจัดการในการบริหารงานรัฐเขาใช้วิธีการอย่างไรเขาใช้ลักษณะเชิงประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรใช้อิทธิพลตรงไหนส่วนไหนเข้าควบคุมตรงส่วนไหนเขาแบ่งหน้าที่อะไรกันทำบ้างเช่นบอกว่าคณะรัฐบาลของเขาเนี่ยจากคนที่ถืออำนาจเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยสั่งการทางด้านยุทธศาสตร์บอกว่า
ต้องรักษาระบอบนี้เอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าด้านการเมืองและการทหารก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่าด้านเศรษฐกิจมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่าด้านวัฒนธรรมด้านสังคมไอ้คณะกรรมการนั้นก็เรียกว่าเป็นรัฐบาลก็ได้เขาจะอำนาจในการสั่งการยังไงสั่งการทหารสั่งยังไงบ้างพอออกพอมองนึกภาพออกใช่ไหมครับครับทางอีสานครับพาผบ.ทบ.ไปเปิดค่ายทหารชิดคนหนึ่งในที่สุดทหารในที่สุดประชาชนก็ต้องพึ่งทหารใต้ฐานที่เขียนรูปปั้นหรือไม่ก็เดินแต่งตัวหล่อกู้เก๋ไปตรงนั้นไปตรงนี้บอกว่ารัฐบาลไม่ใช่เจ้าของคอกม้านะเจ้าของคอกม้าเนี่ยอีกคนหนึ่งรัฐบาลแค่จ็อกกี้นะเนี่ยนี่คืออะไรการใช้ประเพณีวัฒนธรรมในการสั่งการเป็นการบอกนัยยะแม้กระทั่งการครอบงำทางความคิดใช้ผ่านวัฒนธรรมผ่านการศึกษาหรือระบบเศรษฐกิจการสร้างภาวะทางเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยการที่จะขูดรีดยังไงก็จะเปิดโอกาสกับรัฐบาลยังไงคณะรัฐบาลที่ทำงานหน้าที่เรียกว่าจัดงานทางด้านงานด้านธุรการเท่านั้นเนี่ยออกกฎบัญญัติรับรองออกกฎหมายรับรองออกนโยบายรับรองก็ต้องเอื้ออำนวยให้กับพวกคณะเศรษฐกิจเนี่ยพวกกลุ่มพวกเนี้ยเข้ากอบโกยผลประโยชน์ในการสูบเลือดสูบเนื้อพี่น้องประชาชนเรียกว่าขูดรีดกดขี่ก็คือการทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ทำการกดขี่ขูดรีดแล้วก็ขูดรีดสร้างวัฒนธรรมเพื่อทำการรักษาการที่ขุดเก็บปูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะบุญเพราะกรรมเห็นไหมเนี่ยมีคนมาช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้เป็นบุญอันสูงส่งอย่างนู้นอย่างนี้คุณคิดผิดระบบการคิดอย่างนี้มันผิดยังไง1 2 3เนี่ยคุณไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพงแม้กระทั่งบอกคุณวุฒิไซเองเนี่ยก็เพราะว่าคุณวุฒิไซเนี่ยไปทำอย่างนั้นนะพระเวรคิดก็บาปแล้วคิดก็ตกนรกบกไหม้แล้วสังขยามจะกินกระบาลเอาคือนี่คือระบบคิดคือทางด้านวัฒนธรรมคือที่เขาใช้ควบคุมเมื่อจากถึงเรียกว่ายุทธศาสตร์ตรงนั้นยุทธวิธีของเป็นยังไงยุทธีของเขาคือต้องการทำลายฝ่ายประชาธิปไตยให้หมดไปทั้งปวงทำลายยังไงทำลายยังไงก็ต้องมาสร้างกลยุทธ์กลยุทธ์ของเขามีวิธีการ1 2 3 4 5แตกปีกย่อยออกมาเช่นจับกุมคุมขังการใช้มาตราคือการทำการอะไรเรียกทำการยึดอำนาจก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งอะไรทำนองอย่างนี้แต่ส่วนมากพวกเราจะไปติดตรงยุทธวิธีแล้วก็นำยุทธวิธีนั้นมาสร้างทัศนคติให้เกิดความจงเกลียดจงชังแต่ถ้าฝ่ายแนวทางสันติวิธีเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าศึกษาอะไรการที่จะเข้าใจถึงโครงสร้างของระบอบผลิตการได้อย่างของแท้ต้องศึกษาหลักการเมืองการปกครองแบบฉบับเมื่อศึกษาปั๊บเนี่ยสามารถจะเอาไปเปรียบเทียบบอกว่ามันเป็นเผด็จการตรงไหนเรื่องของอำนาจในการสั่งการและตอบสนองต่อใครเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพนั้นมันเป็นของใครไม่ได้เป็นของประชาชนเป็นของพวกเขาใช่ไหมเป็นลักษณะของอนาคิสใช่ไหมอนาธิปไตยใช่ไหมความเสมอภาพของเราเนี่ยไม่มีใช่ไหมกฎหมายเนี่ยของเขาขัดหลักนิติธรรมยังไงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของใครเป็นมติของมหาประชาชนหรือเปล่าหรือเป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือเปล่าการตั้งให้เลือกหรือเปล่าการตัวสร้างตัวละครขึ้นมาตั้งให้เลือก เหมือนกับเราไปร้านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามี2ชิ้นคุณเลือกเอาหมดแล้วถ้าคุณจะซื้อก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็อย่าซื้อของมันจำเป็นมันต้องหามันต้องเลือกที่คิดว่าดีที่สุดฉันได้ก็ฉันนั้นแต่นี่ถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ไหมที่จะเลือกอย่างเสรีหมดสิทธิ์เลือกส.ส.อย่างหมดสิทธิ์มันต้องไปสังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่แน่นอนว่าไอ้สิทธิเสรีภาพตรงนี้เขาอาจจะตั้งให้เขาอาจจะเปิดกว้างให้ก็ได้
แต่ว่าก็ไม่เป็นผลต่อส่วนรวมมากนักสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเข้าใจถึงจุดประการนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเข้าใจถึงโครงสร้างพอเข้าใจโครงสร้างแล้วเขาเรียกว่าเข้าใจถึงรูปแบบของการเมืองการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยมันเป็นยังไงเผด็จการลักษณะก็เรียกว่านีโอแอบโซลูทโมนาคีเนี่ยนีโอเนี่ยเผด็จการสมัยใหม่เนี่ยการนำพาของรูปแบบของการเมืองการปกครองเนี่ยแบบชาติไตมาใช้เพื่อเป็นฉากบังหน้ายังไงบ้างเช่นว่าการมีรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญอย่างสวยหรูรัฐธรรมนูญตามหลักสากลนิยมก็บอกว่าเป็นพวกไหนอะหลักประกันให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้มันเขียนไว้ชัดเจนเลยแต่ถามว่าเปล่าไหมเวลาทำเปล่าไหมเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเพียงรูปแบบรัฐสภาก็เป็นรูปแบบใช่ไหมเป็นวิธีการใช่ไหมแล้วให้เปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองต่างๆใช้วิถีทางแบบประชาธิปไตยเข้ารณรงค์ในการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ถามว่าเนื้อหาหลักการเมืองการปกครองเข้าถึงเนื้อหาหลักการเมืองการปกครองนั้นใช่หรือเปล่าเปล่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนเป็นผู้ใช้ผ่านทางด้านรัฐสภาไปยังนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่ของประเทศไทยเป็นยังไงล่ะใครเป็นผู้ใช้ล่ะด็อกเตอร์มีรถผมคนใช้รถอ่ะด็อกเตอร์ตังด็อกเตอร์แต่ผมเป็นคนใช้อ่ะเอาหรือเปล่าล่ะเปล่านี่คือหัวใจของมันถามว่าใครเป็นผู้ใช้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญครับไม่ทราบว่าประมาณสักชั่วโมงนะครับครับครับน่าจะกำลังดีได้ประมาณคือมีสายอีกสายหนึ่งรอเข้านะครับแต่ว่าฟังมาเนี่ยคิดว่าเข้าใจนะพี่เสือว่าลักษณะถ้าจะจริงใจเพื่อให้เกิดสรุปง่ายๆสั้นๆเลยถ้าการต่อสู้เพื่อจะให้จริงใจแล้วก็เป็นไปโดยที่เกิดความรู้นะครับหรือทั้ง3สิ่งนะครับคือนำไปสู่ความไม่กลัวแล้วก็สามารถจะใช้สันติวิธีอหิงสาแล้วก็นำไปถ้าจำเป็นก็ต้องอารยะขัดขืนแต่ถ้ามันเกิดบนพื้นฐานความเข้าใจนั้นมันสามารถจะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดความรุนแรงไม่เสียหายนะครับแล้วอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่านะจะไม่เอาชีวิตประชาชนไปเป็นเครื่องล่อสำหรับทำให้เกิดความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การล้มล้างแล้วก็ถ้าคนที่จริงใจก็จะเล่าทั้งระบอบความจริงทั้งหมดไม่ปิดกั้นแล้วก็ทำตัวชัดเจนชี้เป้าชัดเจนนะครับที่ตัวปัญหาแล้วก็การกระทำตัวก็จะไม่หลอกลวงอันนี้คือประเด็นที่ผมสรุปได้ส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลท่านใดนะครับจริงหรือไม่จริงอย่างไรนั้นพี่น้องเอาไปพิจารณาเองนะครับผมจะไม่สรุปไม่ฟันธงแต่นี่คือการวิเคราะห์แล้วก็การแสดงความเห็นการวิพากษ์ของพี่เสือยาดองซึ่งเราก็เห็นกันมาแล้วเชื่อว่านะมีเจตนารมณ์ที่ดีที่ผมเห็นด้วยที่สุดเลยก็คือว่าทำอย่างไรให้ออกจากปัญหาตรงเนี้ยโดยที่ประชาชนพร้อมตื่นรู้แล้วก็ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงโดยเสียหายน้อยที่สุดแล้วเราก็จะคุยกันต่อไปในอนาคตว่าวิธีการที่จะทำให้อหิงสาวิธีนะครับสำเร็จนั้นคืออะไรซึ่งจริงๆเมื่อคืนก่อนก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของความพร้อมที่จริงเนี่ยของผมจะเน้นเรื่องความพร้อมนะครับอาจจะมองความพร้อมจะพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของวิธีการเรื่องของขบวนการนำการสานต่อหลวงตาก็พูดออกมาประมาณว่ามันต้องพร้อมทั้งมวลชนกองทัพต้องมาช่วยนะนะครับนานาชาติต้องเอาด้วยนะแต่ผมนี่เชื่อว่าความพร้อมอีก2ด้านก็คือว่าอุดมการร่วมต้องให้มันชัดเจนกับทุกคนนะครับแล้วความจริงทั้งหมดเอามาเผยแพร่แล้วก็ที่จริงขบวนการนำที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงของการยึดอำนาจเปลี่ยนมาสู่มือประชาชนและการจะต้องก้าวต่อไปสร้างประเทศต่อไปทุกอย่างมันจะต้องมารวมกันถ้ามันพร้อมมากเท่าไหร่นั่นแหละการเปลี่ยนผ่านโดยสันติวิธีมันก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นเท่านั้นนะครับพี่เสือครับเชิญปิดท้ายได้เลยครับครับผมอยากจะบอกนิดหนึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้า60 40 70 30เนี่ยลบกันประมาณ200ปีนะไม่ว่าข้างหนึ่งข้างใดนะ70 30ลบกันประมาณ200ปีนะยังไม่จบนะมันต้อง80 80ก็ประมาณ5 60ปี90ประมาณ30ปีขึ้น
95% จึงใช้เวลาประมาณ15ครับแล้วไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันใช้ตรงไหนมันใช้คนเท่าไหร่เนี่ยมันถึง 5% มั้ยน่ะมันไม่คือเบ็ดเสร็จของเขาประมาณตอนนี้ 7% 10% อืมถึงเราต้องมีหน้าที่ทำงานหน้าที่เรียกว่าจัดตั้งมวลชนเนี่ยถามว่าการจัดตั้งมวลชนเนี่ยขอโทษบรรดาท่านวิทยากรทั้งหลายว่าท่านคิดเถิดเอาคนที่บัวกำลังจะพ้นน้ำก่อนเอาบัวคนที่พ้นน้ำให้มันแจ่มชัดพูดกันให้ชัดเลยวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบอบกันให้ชัดผมบอกว่าบุคลากรของฝ่ายแนวทางสันติวิธีถ้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบอบทุกคนเนี่ยนะมวลชนจะเดินก้าวหน้าอย่างกระโดดไม่ต้องห่วงหรอกไอ้พวกกะเลวราชที่อยู่ข้างหลังน่ะไอ้พวกบัวกำลังอยู่กลางน้ำหรืออยู่ใต้ตมเนี่ยไม่ต้องห่วงมันงอกขึ้นมาเองผมเคยเล่าใครแล้วนะบอกว่าอีไลเนี่ยเป็นวัวที่ดื้อตัวมันเป็นตัวผู้แต่มันเรียกว่ามันเป็นลักษณะไอ้เผาอ่ะนะวัวเนี่ยครับลูกอันทะเนี่ยของมันรีบครับของมันรีบเขาเนี่ยเขาของมันไม่กุ้งไม่กุ้งนะไม่กุ้งไม่กุ้งนะแต่ของเขามันจะม้วนเหมือนวัวตัวเมียคล้ายๆวัวตัวเมียแต่มันลักษณะของเขาตัวผู้แต่มันงอโค้งงอเหมือนกับวัวตัวเมียเรียกว่าวัวปัดซักตัวนี้ตัวดีหรือดื้อนะเลี้ยงไม่ดีเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของทวดผมเนี่ยก็บอกว่าอีไลก็มึงนอนตรงนี้นะเสือมันจะได้ขบตัวอื่นจะได้ไม่ไปกินตัวอื่นมึงสละชีวิตมึงแล้วก็เพื่อให้คนอื่นอยู่รอดมึงก็นอนอยู่เนี้ยนะแต่มึงแกะสละแกก็ไล่ต้อนตัวอื่นไปประมาณสักสามบิ่งนาบ้านผมเรียกว่าบิ่งนาคือสามแปลงอะดินสามแปลงอะนะครับมันลุกได้วิ่งไปถึงข้อก่อนเลยครับนั่นคือโทษผมหมอบอลรู้ใจมันเลยรู้ใจมันไอ้นี่ก็เหมือนกันเราไปนะพวงหน้าพวงหลังพวกนั้นไม่ต้องเลย เดินหน้ามุ่งหน้าก็บอกแล้วว่าตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังคุณจะตามไม่ตามอีกเรื่องของคุณสังคมใหม่เกิดขึ้นคุณต้องมาเองคุณจะเข้าร่วมได้เข้าร่วมเองคุณเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์นั้นนะคุณเพียงแต่ได้เข้าร่วมส่วนไหนตอนท้ายหรือตั้งแต่ต้นจนจบภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะดูตั้งแต่ต้นหรือจนตั้งแต่ต้นจนจบหรือคุณดูท่อนท้ายเท่านั้นเองว่ามันจบยังไงเกียรติภูมิประวัติศาสตร์ที่จะเล่าให้กับลูกหลานของคุณฟังเนี่ยคุณพ่อหลานนั้นจะยกยิ้มเลยไหมเกียรติประวัติของมันอยู่ตรงนี้ครับผมอยากจะเรียกร้องต่อท่านพลพรรคแสดงว่าถ้าเราไม่พูดความจริงกันเราไม่นำเสนอความจริงกันความทั้งความจริงและความจริงใจให้แก่มิตรร่วมรบของเราทุกๆคนตราบนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจัดขบวนการของการต่อสู้เพื่อที่จะทำการโค่นล้มระบอบเผด็จการภายใต้แนวทางสันติวิธีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ่งที่สำคัญพวกเรานั้นจะต้องเรียกว่ามีความมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าไม่ต้องเหลียวหลังว่าจะเดินตามหรือไม่เดินตามสังคมข้างหน้าสังคมศรีวิไลที่อยู่ข้างหน้ามันสวยสดงดงามเหลือเกินมันไม่ได้เหมือนมาจมปลักอยู่กับสิ่งปัจจุบันถ้าเราคิดคำนึงถึงการจมปลักเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นน่ะไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็มีพรรคพวกก็บอกว่าถ้าไม่จริงใจถ้าไม่สู้กลับมาติดคุกก็มีวันออกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกไม่สู้และก็ไม่สู้อย่างจริงจังและก็ไม่สู้อย่างถูกต้องคุณไม่มีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยเลยยกเว้นกระดูกกับเท่าฐานของตัวเองเท่านั้นครับขอบคุณครับโอ้โหแล้วก็ครับขอบคุณมากครับพี่เสือครับคิดว่าประเด็นนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับใครนะครับท่านเอาไปพิจารณาเผื่อจะเป็นประโยชน์นี่ผมถือว่าเป็นการวิพากษ์ซึ่งกันและกันนะครับนี่เข้าใจว่าผมมองแล้วเป็นการวิพากษ์แบบมิตรนะครับอาจจะหนักนิดเบาหน่อยเนี่ยท่านก็ไปเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะครับ
แต่ในส่วนที่นะผมถือว่าเป็นประโยชน์ได้สรุปไปเมื่อกี้ผมว่านะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็โอกาสต่อไปนะพี่เสือเราคงจะต้องมาคุยกันว่าไอ้ความจริงทั้งหมดที่ว่าเนี่ยนะครับนอกจากที่หลวงตาพูดไปแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมขั้นตอนวิธีการที่จะทําให้ประชาชนนั้นนะครับสู้อย่างอหิงสาเมื่อมีความรู้แล้วถามว่ามีความรู้ก็อยากเปลี่ยนสิแต่อยากเปลี่ยนเนี่ยทําอะไรได้นะครับเพราะว่านั่นก็จะต้องไปติดเรื่องความพร้อมของทั้งขบวนอีกอะไรอีกเงื่อนไขนะครับภาวะวิสัยต่างๆที่มันจะเป็นพลวัตซึ่งจะต้องนะครับดูกันตลอดไปต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูจังหวะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ทําให้การเมืองมันน่าสนใจเพราะว่ามันบอกเป็นสูตรหมากรุกไม่ได้ว่าตัวนั้นวิ่งตัวนั้นไปนู่นมานี่หมากรุกเองก็ยังเดายากเพราะว่าถ้าไม่เซียนจริงๆขนาดว่านะครับรู้ตาชนะตั้งแต่3 4ตัวแรกที่เคลื่อนที่เนี่ยก็คงนะครับจะต้องเดากันต่อไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เราคงต้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างนี้ศึกษาข้อมูลเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งท่านที่จะนะเข้าร่วมขบวนปฏิวัติและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับแล้วก็พี่เสือก็ขอบคุณมากนะครับถือว่าเวทีนี้นะครับเวลานี้มันเป็นเวลาสำคัญเนื่องจากมันเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนเมื่อใครคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็เอามาวางให้นะครับยินดีด้วยความยินดีส่วนท่านผู้รับสารนั้นอย่าได้เชื่อนะครับทุกคนมีความรู้มีความคิดมีความเห็นมีข้อมูลซึ่งเมื่อมานำมารวมกันแล้วอาจจะมีความแตกต่างหลากหลายและการเรียนที่ดีที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นเน้นให้ท่านคิดเองพิจารณาเองแล้วตัดสินใจด้วยตัวท่านเองแล้วเราพบกันในโอกาสหน้าครับพี่เสือครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ